ตัดเลยตอนนี้ไฟไหม้ไฟไหม้แล้วมันพัดลงมาจากข้างบนพระขึ้นไปขอไปขอได้ไงคดียังไม่แก้ไขปัญหาเลยมันอยู่ข้างบนเนี่ยผมเดินตามไปประมาณ100กว่าเมตรมันอยู่ข้างบนแล้วมันพัดลงมาเมื่อพัดลงมาเนี่ยมันต้องมาพาดราวหักแล้วก็มีการตัดปลายเนี่ยครับคือมาครั้งนี้อยากให้พี่หาทางในทางแก้ไขว่าพระอาจารย์ทำไปโดยที่ว่าท่านได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เมื่อได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่เสร็จปุ๊บเราก็ฟังเจ้าหน้าที่ผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะว่าเราฟังเจ้าหน้าที่เพราะเราพลาดว่าเราไม่ได้ไปดูโคนต้นไม้คือในทางในการแก้ไขฮะพื้นที่ตรงนี้หนึ่งอย่างที่ผมบอกวันที่11พฤศจิกา2545มันเป็นการได้รับอนุญาตแล้วเหลือจะเพียงว่าระหว่างวัดข้างล่างกับวัดข้างบนใครไปใช้เอกสารตัวนี้นะฮะแล้วได้อนุมัติให้อยู่ให้สร้างวัดปี50แล้วก็กรณีที่ท่านถามว่าจะให้พระอยู่ได้ยังไงตามกรอบมาตรการในการแก้ไขพระสงฆ์อยู่กับป่ามติครม. 18เมษายน38พระกับป่าอยู่ร่วมกันได้ถ้าในกรณีพระอยู่ก่อนก็อยู่ต่อไปถ้าอยู่ภายหลังมันก็มีในให้พระเนี่ยไปช่วยโครงการพุทธอุทยานหรือช่วยงานป่าไม้ถามว่าในกรณีนี้ถ้าอยู่ก่อนก็อยู่ไปถ้าอยู่ภายหลังก็ช่วยโครงการมันไม่จำเป็นต้องมาอยู่ไม่จำเป็นต้องผลักดันลงมาอะไรฮะไม่จำเป็นต้องผลักดันลงมาหรือยุคคือจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องผลักดันลงมาแต่ถ้าพระเนี่ยไปทำลายป่าจริงก็สมควรจะผลักดันลงมาอย่างเช่นมติของกลุ่มคณะกรรมการคณะตรวจสอบขึ้นไปตรวจสอบพูดมันขัดกันนะว่าพบต้นไม้ใหญ่เป็นจำนวนมากและสัตว์เป็นจำนวนมากก็แสดงว่าใน40ปีที่พระอาจารย์อยู่มาเนี่ยก็ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับป่าไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับสัตว์ป่าพระกับป่าอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีสัตว์ที่อยู่เนี่ยเราไม่ได้พูดเองเพราะเจ้าหน้าที่เป็นคนพูดเราพบสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากพระก็สัตว์กับพระก็กับป่าก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เบียดเบียนซึ่งกันมันก็คือระบบนิเวศที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีพร้อมกับน้อมนำโครงการพระบรมบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งสอนเด็กให้รู้จักรักธรรมชาติพระที่ปฏิบัติจริงๆโดนหลายหลายที่ครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่พระขายไข่พญานาคจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องเล่นไปรื้อถอนแล้วครับมันก็เล่นดำเนินคดีกับพระไปอย่างเช่นที่ถ้ำอูแดงเนี่ยพระจากใจพระจากลพบุรีจากโคราชเข้ามาขุดดินมาตัดหินย้อยถูกครับดำเนินคดีไปแล้วมันไม่ใช่ตรงที่ถ้ำอูแดงถ้ำปทุมไม่ใช่มันเป็นที่อื่นเพราะท่านก็เห็นเองว่าในพื้นที่ตรงนี้มันไม่มีของหินงอกหินยาวไว้เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่มีเจตนาที่จะให้เข้าองค์ประกอบเพื่อไม่ให้ขอใช้พื้นที่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกระบวนการทางจิตใจที่พระสงฆ์ทั้งหมดที่โดนกระทบประมาณ20กว่ารูปโดนผลักดันไล่ลงออกจากพื้นที่เขตอุทยานแล้วก็ยังไม่ทราบว่าคณะสงฆ์เนี่ยผิดหรือถูกอย่างไรกฎหมายตัวไหนกฎหมายบทไหนกฎหมายมาตราไหนที่เอามาใช้ให้พระสงฆ์อยู่ได้หรือโดนถูกผลักดันแล้วผมก็ทบอื่นๆอีกเพราะตั้งแต่วันนั้นต้นเดือนมกราคมปี65จนถึงมกราคมปี66ปีนี้อาตมาก็ได้รับข้อมูลจากกลุ่มและบุคคลที่เป็นโยมที่ในศรัทธาในพระพุทธศาสนาช่วยเหลืออนุเคราะห์หาหลักฐานไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายทางอากาศไม่ว่าจะเป็นกฎหมายต่างๆที่ปรากฏว่าถ้ำโมแดงด้านบนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดแล้วตั้งแต่11พฤศจิกา2545ก็เลยอยากจะบอกพวกเราประชาชนชาวไทยได้เจริญพรผู้สื่อข่าวเจริญพรทุกท่านว่าอาตมายังไม่ได้ถูกตั้งอธิกรณ์ใดๆอาตมายังไม่ได้ถูกชี้ขาดว่าจะถูกหรือผิดพวกเราถูกให้ไล่ลงโดยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีมาตรา121ที่กำหนดให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกำหนดให้ดูประชาชนในเขตที่อยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ย
ได้รายงานเข้าไปสำรวจให้หมดรายงานให้ไปว่ายังมีใครหลงเหลืออยู่บ้างปรากฏว่าตั้งแต่ปี62เขาให้สำรวจไม่เกิน240วันเราก็ไม่ได้รับการรายงานใดๆเขาหายเงียบไปเลยจนเกิดเหตุทำให้เราได้ถูกผลักดันได้ลงก็อยากที่จะให้พวกเราที่ได้ดูรายการได้ตัดสินด้วยตัวเองว่าคณะสงฆ์ทั้งหมดไม่ใช่อาตมาแต่รูปเดียวว่าอยู่ต่อไปได้ไหมถูกต้องหรือไม่เราก็ดูแลรักษาป่ามายาวนานจนมาวันนี้อยู่ๆเขาก็มาไล่ลงมาเกือบปีแล้วก็อยากให้แล้ววัดก็เลยถูกปล่อยสภาพทิ้งร้างเลยตอนนี้ปิดร้างเลยแล้วไม่มีใครดูแลเลยแม้แต่คนเดียว